ร้านเนี่ยนะคะเริ่มต้นทำไมถึงสนใจคือต้องเป็นร้านอาหารไทยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะเป็นคนที่หลงรักอาหารไทยแล้วก็รู้สึกว่าภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราเนี่ยสุดยอดพอหลงรักอาหารไทยเนี่ยก็เริ่มสืบค้นว่าอาหารไทยเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นอาหารไทยโบราณเป็นอาหารไทยพื้นบ้านอย่างเช่นแกงนพก้าวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แกงนพก้าวแกงนพก้าวค่ะแกงนพก้าวนะคะเป็นแกงโบราณซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเราฉลาดมากถ้าเป็นสมัยนี้ก็ทานแต่แกงกับเนื้อไก่เนื้อหมูอะไรเงี้ยใช่มั้ยคะแต่ถ้าคนโบราณเค้าใส่ผักลงไป9ชนิดคือก็เลยเป็นชื่อนพก้าวใช่ค่ะแล้วคุณทุยไปเอาสูตรมาจากไหนก็คือไปสืบค้นเอาแล้วก็มีเชฟที่เป็นคู่หูในการทำงานแล้วจริงๆตัวน้ำซุปของมันตัวน้ำแกงของมันเป็นเหมือนต้มยำไหมหรือเป็นเหมือนแกงคั่วแต่ว่ามีความพิเศษตรงที่ว่ารสชาติจะเข้มข้นแล้วมีความเปรี้ยวของส้มซ่าที่ใส่ไปอ๋อมีเปรี้ยวส้มซ่าด้วยพอกินเข้าไปตอนแรกคำแรกคือแกงคั่วแล้วก็ด้วยตัวผักอะฮะมีความกรอบอยู่ในนั้นแต่พอสักพักมีเปรี้ยวตุ๊บออกมาเงี้ยจากส้มซ่าเลิศอยู่ถือว่าเป็นรสชาติซับซ้อนอยู่นะใช่มาเมนูนี้ค่ะน้ำพริกไข่เค็มค่ะส่วนอันนี้คือหมูสโลงค่ะหมูสโลงอันโด่งดังสโลงโด่งดังอันนี้ก็ต้องมีทำกรอบมากแล้วก็กินหมูหอมขึ้นมาใช่หมูอร่อยข้าวผัดข้างในก็จะมีเครื่องสามเกลือของโบราณเรานะคะครับผมส่วนอันนี้คือต้มจิ๋วค่ะมันทำไมถึงต้มจิ๋วฮะต้มจิ๋วนะคะก็คือเป็นต้มโบราณที่มีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ต้มจิ๋วจะเหมือนต้มยำแต่ไม่ใส่เครื่องต้มยำใส่ใบกะเพรากับใบโหระพาแล้วก็ให้พลังงานโดยการที่ใส่มันเทศแล้วสาเหตุที่เรียกว่าต้มจิ๋วเพราะว่าทุกอย่างจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อให้คนที่ป่วยเนี่ยคนป่วยกินได้ง่ายๆแต่ไม่ต้องป่วยก็กินได้เพราะมันก็กินง่ายไงแล้วหอมหอมสดชื่นมากเลยเอามาทางนู้นก่อนนะฮะอันนู้นคือปลากระพงโบราณค่ะปลากระพงโบราณนี่ค่ะปลากระพงโบราณก็จะพิเศษตรงที่น้ำจิ้มในน้ำจิ้มเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรซึ่งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆคือมันหั่นจิ๋วจนแบบกินง่ายแต่คงตะไคร้กินง่ายแปลกมากเลยอ่ะนี่มีมะนาวเหมือนว่าเครื่องแบบเมี่ยงเออเหมือนเมี่ยงคำอย่างนั้นนะอันนี้นะคะผมก็จะเป็นทอดมันหัวปลีค่ะหัวปลีค่ะหัวปลีที่เป็นพืชพื้นบ้านของเราแล้วก็คนก็ส่วนใหญ่บางคนบอกว่าทานยากมากหัวปลีเนี่ยทางร้านก็เลยเอาเครื่องแกงนะคะมาทำคลุกกับหัวปลีแล้วก็ทอดเพื่อให้ทานง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่มให้หัวปีเนี่ยมันกลับมามีคุณค่าสำหรับทุกคนน้ำนมมาแล้วเนี่ยอุ้ยแม่ว่าเราแม่ใจเย็นแม่ใจเย็นเดี๋ยวนะรอให้ท้องก่อนไหมอันนี้แหละฮะอะไรฮะเมี่ยงมะม่วงโบราณค่ะในการยำโบราณก็จะมีใส่กะปิลงไปด้วยนะคะอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นม้าห้อค่ะมันคือสับปะรดถูกไหมใช่ค่ะสับปะรดค่ะสับปะรดข้างล่างแล้วข้างบนคือก็คือคล้ายๆกับไส้ของสาคูไส้หมูซึ่งคนโบราณในเวลาผลไม้ชนิดไหนที่เปรี้ยวนะคะเขาก็จะเอาตัวไส้ของสาคูไส้หมูเนี่ยมาตัดเพื่อให้สามารถทานผลไม้ที่เปรี้ยวได้แทนที่จะต้องทิ้งไปอีกอย่างนึงนะครับก่อนที่จะไปของหวานเหมือนกันคือร้านนี้โดดเด่นมากรู้ไหมว่าพื้นที่ร้านเนี่ยใหญ่เท่าไหร่เท่าไหร่คะกี่ไร่ครับกว่า7ไร่ค่ะว้าวโอ้มายก็อดมากกว่า7ไร่ลองดูสิเขาแบ่งเป็นกี่โซนฮะ7ไร่ก็เราจะมีโซนที่เป็นคล้ายๆกราสเฮาส์แล้วมีสนามหญ้านะคะประมาณไร่หนึ่งสนามหญ้านะคะและนี่คือจัดสวนอย่างนี้เลยใช่ค่ะจัดสวนก็คือให้คนมาถ่ายรูปให้มาถ่ายรูปแต่มีจุดเด่นจุดนึงที่คนพูดถึงบ่อยมากๆเลยคือต้นจามจุรีที่อายุกว่า100ปีค่ะก็จะมีอีกโซนนึงนะคะคุณติ๊บก็คือจะมีต้นจามจุรีที่อายุเนี่ยน่าจะกว่า100ปีเพราะว่าคนคนแก่ที่อายุ80แล้วตอนนี้บอกว่าจำความได้เห็นต้นนี้แล้วสวยมากแล้วตอนนี้อันนี้เห็นบอกว่านี่เป็นโซนล่าสุดที่เพิ่งเปิดเลยนะใช่ค่ะทำขึ้นมาเพื่อที่จะแบบมานั่งทานอาหารใต้ต้นจามจุรี100ปีถ้าดิฉันจะไปช่วยบอกสักนิดนึงว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอีกทีนึงค่ะร้านกะทิบ้านหางไทยและขนมนะคะตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนีนะคะตรงข้ามสน.ตลิ่งชันอ้าวย้ำเบอร์กันอีกครั้งค่ะเบอร์โทรที่ร้านนะคะ091นะคะ770-6929ค่ะเอาไว้สิให้เพชร